สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยตอนที่246นะครับน่าจะประจำผมพยายามให้ออกทำเดือนกันยายนนี้นี่แหละแขกรับเชิญก่อนเขาได้ไหนก็ขึ้นหน้าจอขึ้นมาพร้อมกันแล้วขอดีใจด้วยที่เจอคุณชลัยเวชที่พัฒน์พันธวงศ์ครับจากบริษัทใช้คำว่าเป็นบริษัทได้ครับให้อ่านว่านายเอ็กซ์เพิร์ทนายเอ็กซ์เพิร์ทนายเอ็กซ์เพิร์ทนะครับแล้วก็จริงๆผมเจอคุณชลัยเวชหรือคุณเวชเนี่ยปีที่แล้วงานจูล่าผมเห็นบนเวทีแล้วก็หัวข้อนี้เนี่ยมันคาใจอยู่หลายปีมากว่าที่เมืองไทยเราทำหรือเปล่าแล้วก็พอมาทานข้าวตอนเที่ยงเนี่ยมาเจอเจ้าออยกับเจ้ากล้าเขาบอกว่าพี่เขารู้จักพี่นะเขาฟังรายการอ้าวได้เหรอก็เลยอ้าวเหรอย่างนั้นก็เชิญไม่ยากคือถ้าคนไม่รู้จักกันเชิญผมมีความรู้สึกว่าผมต้องแนะนำตัวเองเยอะหน่อยแต่ถ้าเกิดรู้จักโอ้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ก็เลยเชิญมาแต่ว่าเราคลาดเคลื่อนกันหลายเดือนเนาะหลายเดือนอยู่เหมือนกันแล้วก็สุดท้ายก็ได้มาวันนี้สักทีคุณเวชเองบริษัท Nine Expert ทำอะไรบ้างนะครับคร่าวๆมีสองสบายไม่ต้องคร่าวก็ได้สองส่วนครับก็คือส่วนหลักๆนะครับด้านแรกก็เป็นเรื่องเทรนนิ่งก็คือเราเป็นสถาบันฝึกอบรมชื่อว่า Nine Expert และ9แล้วก็ Expert นะครับเว็บไซต์ nineexperttraining.com ก็เป็นฝึกอบรมเกี่ยวเรื่องของการเขียนโปรแกรมการพัฒนาเว็บนะครับแล้วก็ระบบงานแล้วก็ตั้งแต่ระดับ user นะครับก็คือ Excel Access PowerPoint อะไรพวกนี้ครับทั้ง in-house แล้วก็public ก็ห้องอบรมอยู่ที่ราชเทวีครับคือเราไม่ใช่ one man company ใช่ไหมหรือเรามีทีมงานอยู่ระดับมีทีมงานระดับนึงแต่ว่าเนื้อหาที่เราสอนคร่าวๆเนี่ยก็ถ้าฟังอย่างนี้ก็คือ Microsoft หลักๆหน่อยMicrosoft base แล้วก็มีพวกอื่นๆเช่น Drupal อันนี้อีกอันนึงอ๋อนะครับโอเคครับแล้วก็คนที่จะไปเรียนเนี่ยก็อาจจะมีต้องถ้าพูดอย่างนี้ก็คือเป็นเน้นคนทำงานที่เจอปัญหาหรือเน้นคือ expert เป้าหมายถ้าใน path training เนี่ยเป้าหมายก็คือเพื่อให้กับผู้ที่ใช้งานอยู่แล้วให้ใช้งานได้เก่งขึ้นให้ expert ขึ้นโดยที่เนื้อหาส่วนใหญ่เนี่ยคือระดับ beginner เราจะไม่ค่อยคุยเพราะว่าอันนี้สามารถซื้อหนังสือทั่วๆไปได้ใช่หรือเปิด YouTube มาก็อาจจะพอแก้ได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนพวก experience พวกนี้ครับอันนี้หรือว่าต้องมี case คือ Nice Expert จะเน้นเรื่อง case มากเลย Excel เนี่ยโอ้โหเต็มไปด้วย case ก็คือจะมีไฟล์มาคุยโอเคมีข้อมูลแนววิเคราะห์แนวสูตรอะไรพวกนี้ครับให้เขาเห็นปัญหาจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องยอดขายเรื่อง HR เรื่อง marketing อะไรพวกนี้ครับถ้าอย่างนี้มันกลายเป็นว่าลูกค้าของทางNine Expertเนี่ยเป็นองค์กรที่อยากให้พนักงานเพิ่มทักษะใช่ไหมมันไม่ใช่คนที่เข้าไปทำงานแล้วเจอปัญหาแล้วมาขอรีดเดียวไม่ผมเข้าใจมีทั้งสองอย่างแหละแต่ว่าลักษณะจะเป็นองค์กรมากกว่าใช่ส่วนใหญ่ก็องค์กรส่งมาเรียนนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ถ้าส่งมาแล้วก็อย่างยกตัวอย่างครับส่งประจำเลย SCG SCB อะไรพวกนี้ครับแต่อย่างนี้โอเคมากเลยนะเพราะเข้ามาถึงก็คือเขามีเคสมาให้แล้วผมเจอปัญหาอย่างนี้ครับตรงนั้นเลยเป้าหมายคือมาถึงปุ๊บใครมีคำถามอะไรก็มาคุยนอกรอบได้แล้วก็บางส่วนถ้าสมมติเป็นเคสคุยรวมได้คือมันต้องแลกเปลี่ยนอันนี้มันจะลงเหมือนคนทำงานมาคุยกันอะไรเงี้ย HR มาจากบริษัท A มาคุยกับบริษัท B เขาซึ่งตอนแรกก็แนะนำตัวเขาก็จะได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนนะครับปัญหาที่เจอเป็นยังไงอันไหนโซลต้องการจะได้คำตอบก็คุยกับวิทยากรเอาเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันท่องไม่ได้นะมันต้องทำถ้ามันไม่ทำมันแต่เคสมันหลากหลายมากใช่ไหมครับคือเคสที่อยู่ในคอร์ส3วันอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะได้ระดับหนึ่งก็พยายามให้กว้างๆหมายถึงว่าให้เขาเห็นทุกมุมก็จะไม่ได้มาร์เก็ตติ้งแต่ว่าเขาก็ต้องมีเคสมาร์เก็ตติ้งที่เข้าใจไม่ยากแล้วก็เขาก็ต้องเอาไปแอพพลายกับงานของเขาอย่างเงี้ยคือถ้าเป็น PowerPoint หรือ Microsoft Word เนี่ยพี่พอจะนึกออกนะว่า3วันก็คือเริ่มระดับเริ่มแต่ถ้าบน Excel เนี่ยนะคืออันนี้ถามด้วยความสงสัยแต่คือเราก็ต้องถามก่อนว่าคนจะมาเป็นคนกลุ่มไหนเพราะ Excel พี่ว่ามันมีคนที่รู้กับคนไม่รู้นี่มันห่างกันแบบแล้วเกิดคุณเข้ามาวันเดียวกันแล้วแบบโอ้โหคนที่หลุดตั้งแต่วันแรกนี่มันไม่อยากมาแล้วนะคือมันค่าพื้นฐานใช่มั้ยครับพี่หยงคือถ้าคอร์สเนี่ยใน expert ถ้ายกอย่าง Excel นะฮะ Excel นี้คนเรียนเยอะสุด
ก็จะมีตั้งแต่ระดับกลางคือเบสิกเราไม่สอนก็คือมีระดับกลางอินเตอร์มีเดียตนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะพัฒนาเหมือนงานแบบไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับแอดวานซ์ก็ซับซ้อนขึ้นซึ่งอย่างคอร์สแอดวานซ์เนี่ยก็จะมีเคสแต่ว่าถ้าคนที่เรียนที่มีพื้นฐานแตกต่างเนี่ยก็จะมีผู้ช่วยวิทยากรด้วยแล้วก็พยายามคือถ้าผมมองเนี่ยผมจะรู้ว่าคนนี้เก่งคนนี้ไม่เก่งซึ่งถ้าเบสออนเนี่ยอาจจะเบสให้มากกว่าคนที่ต่ำสุดของห้องนะครับส่วนถ้าคนสูงสุดมันจะแบบเฮ้ยเคสโอเคข้อ1ถึง5เนี่ยต้องทำให้ผ่าน6ถึง7โอเคคุณแอดวานซ์คุณต้องทำได้นะจะเจาะประมาณนี้ไม่อยากให้เวทเสียตลาดเมื่อกี้พูดออกมาเดี๋ยวต้องเคลียร์นิดนึงบอกว่าระดับพื้นฐานเนี่ยไม่อยากรับเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณมาถึงเนี่ยคุณต้องเป็น private table ไม่ใช่หมายถึงถ้าสอนจับตัวหนากึ่งกลางตีเส้นอันนี้ไม่คุยแต่ว่าโอเคมาเริ่มสูตรได้ผมว่าคุณงานที่ซับซ้อนขึ้นที่เป็นลักษณะเป็นเคสคือเราจะไม่สอนว่าเซลล์นี้บวกเซลล์นี้คูณเซลล์นี้ให้ดูหน่อยซิไม่ใช่ก็จะเป็นเคสว่าโอเคมีราคาต่อหน่วยมีส่วนลดดิสคาวต์มีข้อมูลระดับหนึ่งที่เขาสามารถให้เห็นภาพอะไรเงี้ยครับเมื่อกี้ก่อนเข้าเทปก็คุยกันนิดนึงผมในฐานะที่ทำงานเองในบริษัทหรือองค์กรเนี่ยเจอปัญหาเหมือนกันว่าไม่ว่าจะจบปริญญาตรีไม่ต้องปริญญาตรีก็ได้นะผมคิดว่าระดับปวช.ปวส.ก็ได้เวลาเข้ามาทำงานแล้วเนี่ยตัวมีความรู้สึกว่าใช้โปรแกรมพื้นฐานเหล่านี้เนี่ยไม่คล่องเท่าที่ควรไม่ฟีเจอร์ถ้าสมมติว่าคนที่จากที่มาเรียนนะครับหรือว่าเท่าที่ผมไปสัมผัสในองค์กรต่างๆเนี่ยคือส่วนใหญ่อาจจะใช้ฟีเจอร์พื้นฐานเช่น Excel ซัมเป็นแฮปปี้แล้วงานเราก็แฮปปี้ละซึ่งแต่ในความเป็นจริงถ้าหากทำอย่างอื่นที่ซับซ้อนขึ้นบางทีก็อาจจะแบบทำแบบอ้อมโลกเลยนะแต่ที่มันอาจจะแบบทูลว่าคลิกเดียวหรืออะไรบางอย่างที่แบบมันเร็วกว่ามันได้เอฟฟิเชนต์กว่าเยอะดังนั้นหลายๆอย่างเหล่านี้บางทีเขาอาจจะไม่รู้หรือว่าเขาก็แฮปปี้ของเขาอยู่แล้วหรือว่าไอ้เคสประหลาดๆเนี้ยเขานานๆทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเขารู้เขาอาจจะเฮ้ยเขาอาจจะทำให้เขาโดดเด่นขึ้นคือผมว่ามันก็เกินไปที่จะคาดหวังให้คนจบมาใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีปวช.ปวส.หรือแม้กระทั่งงานสองสามปีมาถึงปุ๊บคุณใช้ VLOOKUP SLOOKUP เป็นเนี่ยก็อาจจะเกินไปนิดนึงหรือ Pivot Table ซึ่งอาจจะไม่ยากก็อาจจะยากไปนิดนึงแต่บางอันเนี่ยมันก็ดูแบบแหมก็ไม่น่าจะยากผมไม่นึกตัวอย่างนะเวลานี้ยังไม่ออกเนี่ยอาจจะบางตัวผมสมัยผมไปเรียนก็เจอคำว่า sum product เนี่ยโอ้สูตรนี้อ๋อเหรอมีสูตรอย่างนี้ด้วยอ่ะโคตรง่ายเลยแต่จริงมันก็มาจากพื้นนะสองสามวันมาบวกกันทำเองก็ได้อ๋อมันก็มีอย่างนี้ใน Excel อีกอันนึงที่เจอก็คือ Microsoft Word เนี่ยก็เจอด้วยตัวเองเลยบอกแบบเออตายแล้วผมนึกว่าการเรียนจบอย่างน้อยปริญญาตรีเนี่ยตอนเขียน thesis เนี่ยสมัยผมเรียนมันคือ CWมันก็จะแบบไม่ค่อยแล้วผมใช้แต่ตัวนั้นเป็นความชอบส่วนตัวชอบใช้ไลฟ์วิดีโอเวิร์ดก็ใช้ไลฟ์วิดีโอเวิร์ดแต่ว่ามันจะคล้ายๆกันแต่อย่างนึงคือผมเป็น Microsoft Word หรือว่าแม้กระทั่งในผมเข้าใจว่าในของ Mac ใช้แบบจำไม่ได้แล้วการPages เนี่ยแม้กระทั่งเวลาเราเขียนอะไรก็ตามแต่ถ้าเราทำเป็นฟิลไว้ให้มันเรียบร้อยแล้วเนี่ยถึงเวลาเราจะหา index หรือจะทำ table ง่ายมากแต่ก็พบว่าฟังก์ชันพื้นๆเหล่านี้เนี่ยคนไม่รู้เยอะมากนะเยอะมากเลยนะจนแบบน่าตกใจคือมันจะมีอันเนี้ยเรื่องทำสารบัญอัตโนมัติซึ่งหลายๆคนหรือง่ายๆอย่างเวลาจะขึ้นหน้าใหม่หลายคนจะชอบเคาะ enter ตึ๊กตึ๊กตึ๊กจนมันขึ้นมาหน้าใหม่ตายแล้วซึ่งถ้าสมมติว่าเอาไปแก้ข้างบนก็ต้องมานั่งจับต้องมารีวิวใหม่หมดอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยก็แทนที่จะขึ้นหน้าใหม่ก็ต้อง insert break อะไรประมาณเนี้ยนะครับหรือเรื่องใส่สารบัญอัตโนมัติก็ใส่ยังใส่ไม่ถูกดังนั้นถ้าสมมติว่าการจับซึ่งอันนี้เป็นพื้นฐานเรื่องของการวางโครงสร้างเอกสารซึ่งมันก็มีมุมที่บางทีมันอาจจะมากกว่าเรื่องของการแค่พิมพ์เป็นเรื่องของวิธีคิดด้วยว่าเลเวล1 2 3อะไรคือหัวข้อหลักอะไรคือหัวข้อย่อยนะแล้วก็ที่เห็นหลายๆครั้งจะมีพวกใส่พวกบิลเลตหรือว่าใส่ numbering พิมพ์เองเลยแล้วก็ไอออโต้ไม่ใช้ออโต้ไม่ใช้ลบทิ้งแล้วก็1 1.1พิมพ์เองอะไรเงี้ยแล้วมัน manage ได้
แล้วพอเจอพวกมันติดแล้วก็ไปเนี่ยเหมือนกันสนุกนะก็เลยอ๋อผมว่ามันก็ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นสกิลที่จะไปคาดหวังให้เรียนในปริญญาหรอผมว่ามันก็ไม่เชิงนะคืออย่างนี้มันคืออยู่ในไหนเนี่ยบางคนก็ถ้าสมมติว่าแก้ด้วยปัญหาแบบทางอ้อมได้แล้วเขาแฮปปี้เขาก็โอเคก็อาจจะแบบพอตัวเองอะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าสมมติว่าเขารู้มันก็โอ้โหมันช่วยได้เยอะเลยนะโดยส่วนตัวพวกทำเอกสารสมมติว่างานวิชาการหรืออะไรที่ผมทำเนี่ยถ้ามีสกิลพวกนี้โอ้โหมันช่วยทำให้จับเอกสารได้แบบง่ายขึ้นเยอะคือประหยัดเวลาผมไม่อยากใช้เวลาเยอะมากยิ่งเอกสารประมูลเนี่ยมันต้องแยกกันไปเลยป่าเพราะมันต้องเอามาประมาณประกอบสัก4คนแล้วมาประกอบร่างกันโอ้โหนั่นสกิลก็อ๋อโอเคได้ยังก็หลายคนโอเคปกไฟล์นึงอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่อยากใส่เลขหน้าอะไรเงี้ยก็แยกไฟล์ซึ่งดีมันสามารถรวมได้เอกสารเดียวอันนี้แนวตั้งหน้าถัดไปแนวนอนอะไรเงี้ยซึ่งต้องเรียกอะไรอาจจะต้องไกด์นิดนึงแต่ถ้าได้แล้วมันก็ยาวเลยเพราะแต่ละเวอร์ชันมันก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนมากใช่แต่ละเวอร์ชันไม่ได้ปรับเปลี่ยนมากขนาดนั้นใช่ก็อันนี้คือสิ่งที่นายเอ็กซ์เพิร์ททำเมื่อกี้เวทบอกว่าฝั่งเทรนนิ่งนี่สองอย่างอันนี้คือฝั่งเทรนนิ่งนี้ให้เห็นภาพก่อนก็คือว่าเราเป็นสถาบันฝึกอบรมอาชีพแล้วก็ออกไปในทางออฟฟิศแหละก็คือสกิลในคำว่าออฟฟิศหมายถึงว่าออฟฟิศสำนักงานแล้วก็ในตัว Microsoft Office นี่แหละครับแล้วก็ด้านเขียนโปรแกรมด้วยนั่นสิกำลังจะบอกว่ามันทำไมมีเว็บไซต์อยู่นิดหน่อยนิดหน่อยใช่ไหมก็ไม่แต่ว่าเราไม่ได้สอนทำเขียน PHP ไม่ได้สอนเขียน HTML หรือเราที่จริงถ้าในฝั่งเขียนโปรแกรมเนี่ยก็จะมีเต็มก็จะเป็นฝั่ง .net ตั้งแต่เขียนภาษา C#ASP.net อันนี้ฝั่งหนึ่งนะครับเขียนติดต่อฐานข้อมูลกับอีกอันหนึ่งก็เป็น CMS ซึ่งก็จะใช้เป็นตัว Drupal ซึ่งนี้เป็นเว็บหลักของ Nextpert ทุกเว็บก็จะเป็น Drupal หมดเลยอ๋อเหรอแล้วทำไมคุณจุมล่าคอร์เนอร์เชิญไปวะเนี่ยกับพี่บางเขาเซมเอสอะไรก็ได้ครับเราก็หัวข้อที่พูดเนี่ยมัน across the board ครับอันนั้นคือฝั่งเทรนนิ่งใช่ใช่และอีกฝั่งหนึ่งคืออีกฝั่งหนึ่งก็เป็นฝั่งการพัฒนาเว็บไซต์นะครับซึ่งตอนนี้ก็จะโฟกัสแต่ก่อนเป็นเหมือนซอฟต์แวร์เฮาส์ที่พัฒนาแอปพลิเคชันนะครับเหมือนพวกคอยอฟเซลองบาร์ทอเวลาเติมน้ำมัน NGV หรือว่าสถานีปตท.เนี่ยอันนี้ที่ผมเป็น PM ก็คือ develop ให้ปตท.ให้ PT ICT แต่ตอนนี้มาโฟกัสเรื่อง web accessibility ก็คือทำพัฒนาเว็บไซต์สำหรับอะไรบางอย่างซึ่งเดี๋ยวก็จะพามารู้จักเขาเรื่องนี้เลยจริงๆเชิญมาเนี่ยเพราะว่าเป็นหัวข้อที่ผมสงสัยมานานแล้ว web accessibility เนี่ยเนื่องจากว่าเวลาไปอ่านตำราของฝรั่งคือช่างคุยเนี่ยเริ่มจากผมอยากทำก่อนแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยรุ่นเดียวกันไม่มีใครเขียนเว็บเป็นละแล้วเราก็พูดตามตรงมันก็ไม่ได้มีเงินจะไปจ้างใครทำหน้าเว็บนะก็เลยนั่นก็ซื้อตำรามาฝรั่งมาก็หนึ่ง HTML คุณคาสโตรเนี่ยจำชื่อหนังสือแล้วไม่ได้แล้วก็เป็น HTML กับ CSS ก็เปิด HTML CSS ก็นั่งเขียนแล้วก็หัดใช้ Dreamweaver ทีนี้ไม่ว่าตำราฝรั่งฉบับเล่มไหนฉบับไหนก็ตามแต่เนี่ยจะเน้นเสมอว่ามันจะมีฟิลหนึ่งคือ ALT out ก็คือ alternative แล้วก็สมมุติว่าเป็นภาพ picture ปุ๊บเป็นรูปคุณ insert เข้าไปปุ๊บมันก็จะมีเขียนให้คุณเขียนด้วยนะ out เนี่ย alternative คืออะไรหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าคนไม่สามารถเห็นภาพนี้ได้เนี่ยสามารถที่ดูฟังใช้ตัวอื่นอ่านตัว out แล้วอ่านออกมาได้ว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรผมก็เอะใจในตอนนั้นแล้วเฮ้ยมันต้องเขียนกันละเอียดอย่างนี้เลยเหรอแล้วใครมันจะมาดูแล้วมันจำเป็นไหมว่าเนี่ยแล้วถ้าเราไม่เขียนมันจะ validate ผ่านไหมโอเคแล้วก็พบความจริงว่าจริงไม่ต้องเขียนก็ได้แต่เขียนให้เป็นเรื่องดีสุดท้ายก็ฝึกเป็นนิสัยให้เขียนแล้วก็ใน Dreamweaver เองก็มีฟิลคือมันไม่ใช่เรื่องยากคือเขาใส่เข้าไปไม่ได้มีอะไรแต่ก็เขียนให้เป็นนิสัยก็ทำได้แต่ก็ยังเป็นเรื่องที่คาใจมาหลายปีว่าเฮ้ยมันจำเป็นไหมมันมีคนอะไรยังไงไหมแล้วก็เคยฟังพอดแคสต์ต่างประเทศแล้วก็มีผู้จัดรายการเนี่ยเป็นบริษัทรับทำเว็บไซต์เนี่ยเขาก็ทำพอดแคสต์เพื่อโปรโมทบริษัทเขานี่แหละแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็เล่าให้ฟังอยู่ตอนนึงว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องที่แบบใช้คำว่า painful experience เมื่อพบว่าเว็บไซต์ที่ตัวเองเขียนเนี่ยแล้วบังเอิญเข้าไปนั่งอยู่กับคนตาบอดแล้วเจอว่าเขาใช้คำว่าอะไร screen reader screen reader เนี่ยแล้วอ่านให้ดูว่าเว็บที่ตัวเองเขียนเนี่ย screen reader อ่านว่ายังไงแล้วก็พบว่าอู้
มันยุ่งมากแล้วมันไม่ใช่ความยุ่งมากมันแย่มากรู้สึกตัวเองแย่มากๆก็เลยต้องกลับมาแก้อ๋อเฮ้ยมันมีจริงๆเว้ยเฮ้ยเราก็ถ้ามีน้องน้องหมูคนฟังวาร์สฟาวก็เป็นคนตาบอดหนึ่งที่เป็นแฟนรายการก็น่าจะมีตาบอดเยอะนะระดับหนึ่งระดับหนึ่งก็เลยแต่ว่าไม่เคยแต่ตัวพี่เองไม่เคยฟังสกรีนเรดเดอร์ว่ามันทำงานยังไงแต่พอมาเจออ้าวมีคนพูดได้เหรอเว็บแอคเซสซิบิลิตี้ก็เลยเชิญมาก็ว่าทีนี้เอายังไงดีจะเริ่มยังไงคือเว็บแอคเซสซิบิลิตี้พี่พูดเนี่ยเข้าใจผิดไหมคือมันคือวิธีการทำให้เว็บสามารถแอคเซสได้ง่ายขึ้นหรือยังไงเว็บ accessibility ก็เป็นการทำเว็บไซต์เพื่อให้รองรับกับคนทุกกลุ่มนะครับแต่ว่าถ้าเห็นภาพชัดเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของผู้พิการด้วยนะครับหมายถึงว่าคนพิการทางด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคนตาบอดคนหูหนวกนะครับคนสายตาเลือนรางสายตาสั้นอาจจะด้วยนะครับว่าให้สามารถที่จะมีสามารถใช้งานเว็บแล้วแฮปปี้ใช้งานได้ access ได้แล้วก็ใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์จากคอนเทนต์อะไรต่างๆได้นะครับซึ่งไอตัวเว็บ accessibility เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบแบบเขาเรียกว่าอารยสถาปัตย์หรือว่า universal design UD นะครับซึ่งถ้าในความเป็นมาของประเทศไทยเนี่ยก็ที่จริงก็จะมีหน่วยงานที่ผลักดันนะครับคือส่วนหนึ่งที่ผมสนใจเรื่องนี้ก็คือแต่เดิมเนี่ยก็สอนเรื่องเว็บอยู่แล้วแต่ไม่มีคุยเรื่อง ALT ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะครับคือก็อินเสิร์ตเข้ามา ALT ไม่ต้องใส่ก็ได้ซึ่งเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าอาจจะเหมือนพี่หงแหละว่าเฮ้ยการที่ไม่ได้ใส่เนี่ยเหมือนว่าเป็นการไม่ใส่ใจคนกลุ่มเบอร์เริ่มเทิมกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบเหมือนถ้าเราถ้าเปรียบเว็บไซต์เหมือนอาคารเหมือนตึกเนี่ยโอเคตึกเดี๋ยวนี้กฎหมายมีบอกว่าเฮ้ยคุณต้องทำทางลาดนะอ๋อใช่คุณต้องทำทางลาดเพราะคุณจะต้องให้คนบางคนบางกลุ่มสามารถเข้าอาคารของคุณได้เทียบเท่ากับคนปกติคุณอย่าไปสร้างอุปสรรคให้กับเขานะเว็บไซต์เหมือนกันเว็บไซต์ถ้าสมมติเราไม่ใส่ ALT เนี่ยเหมือนว่าเป็นเรื่องของอุปสรรคเว็บ accessibility เป็นเรื่องของการขจัดอุปสรรคดังนั้นเราต้องรู้ด้วยว่าไอเนี้ยอุปสรรคของการพัฒนาเว็บไซต์ซึ่งถ้าเราลดหรือว่าเราสามารถที่จะทำให้เขาสามารถใช้งานเว็บไซต์เราได้เนี่ยก็อันนี้เป็นหลักการของ universal design แล้วก็เรื่องเว็บ accessibility เว็บไซต์เพื่อคนทุกๆคนในต่างประเทศเนี่ย www.w3c เนี่ยก็คือเหมือนพยายามไม่รู้ตั้งแต่ในสแตนดาร์ดไหนก็พยายามจะให้มีมาแล้วก็ในบ้านเราเองเนี่ยถ้าฟังอย่างนี้คือภาครัฐพยายามให้มีมาหลายปีแล้วไม่ใช่ไม่ได้มองข้ามภาครัฐก็มองเห็นเหมือนกันภาครัฐนะครับคือในปี51 52แถวๆนี้นะครับก็จะมีโครงการที่ตอนนั้นผมร่วมกับคือทำให้กับกระทรวง ICT ให้กับสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งตอนนั้นเขาก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวเรื่องของการสอนผู้ได้โอกาสส่วนหนึ่งแล้วก็การสอนผู้พิการส่วนหนึ่งแล้วก็มีเรื่องของการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อคนพิการนะครับแต่มันอาจจะเฉพาะกลุ่มนิดนึงคือถ้าพี่หงเป็นภาคเอกชนเนี่ยจะได้ยินน้อยมากนะครับก็คือจะมีผมและทีมงานเนี่ยก็ร่อนจดหมายได้แหละว่าหน่วยงานทุกหน่วยงานที่มีเว็บกระทรวง ICT มีฝึกอบรมทั่วประเทศเลยครับทั่วประเทศไปเชียงใหม่ไปนู่นไปทุกจังหวัดภาครัฐใช่นะครับแต่ก็จะเจาะไปตามหัวเมืองใหญ่นะครับเชียงใหม่ขอนแก่นอะไรอย่างเงี้ยภาครัฐมีคนนั่งเขียนเว็บในต่างจังหวัดเหล่านี้นะด้วยคือถ้าคือเป้าหมายตอนนั้นที่กระทรวง ICT ต้องการคือให้รู้ว่าให้มีว่าอันนี้คืออะไรโอเคปัญหาอุปสรรคอารมณ์ประมาณไหนนะครับแต่ถามว่าเขาพัฒนาไหมก็ไม่ได้พัฒนาเองหรอกแต่ว่าให้รู้มันก็โอเคเหมือนกันนะคือให้มี awareness ก็โอเคแล้วเหมือนกันนะใช่ๆก็ได้เหมือนดังนั้นก็อันนี้ส่วนหนึ่งคือการผลักดันจากภาครัฐครับแล้วมันแล้วก็เราเองไปแล้วเป็นส่วนร่วมได้ยังไงตอนแรกนี่ยังไงโอ้อันนี้เหมือนเป็นโครงการมันเหมือนเป็นช็อตต่อเนื่องมาช็อตต่อเนื่องมาแล้วก็ได้มีเหมือนตอนแรกก็โปรเจกต์เล็กๆนะครับแล้วก็ต่อมาก็โปรเจกต์สองสามปีที่ร่วมทำแล้วก็เป็นวิทยากรด้วยแล้วเราพบไหมว่าพี่ไม่แน่ใจว่าเตรียมหัวข้อมายังไงนะแต่ไม่งั้นจะถามไปเรื่อยๆแล้วเราพบไหมว่าเว็บไซต์เมืองไทยเนี่ยให้ความสำคัญเว็บ accessibility มากน้อยแค่ไหนหรือว่า
ลุ่มไหนให้ความสำคัญกลุ่มไหนไม่ให้ความหรือมันยังไงคือถ้าเอาหลังจากช็อตนั้นเนี่ยผมคุยเรื่องมาตรฐานให้พี่หงแฟนก็คือว่าถ้ามาตรฐานโลกก็คือเขาเรียกว่า WCAG นะครับซึ่งเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยเป็น WCAG 2.0 หรือว่า Web Content Accessibility Guidelines ซึ่งเป็นการพูดถึงแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์ให้เข้าถึงได้แล้วก็กระทรวง ICT ก็เอามาแปลแล้วก็ตั้งเป็นมาตรฐานชื่อว่า TWCAG ซึ่งในปี54นะครับก็จะมีเป็นกฎหมายสำหรับเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยงานภาครัฐจะต้องพัฒนาเว็บให้ได้ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้นะครับดังนั้นพาร์ทนึงก็คือมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นมันก็เป็นตัวไดรฟ์ระดับนึงแต่ว่ากฎหมายเนี้ยมันอาจจะไม่ได้มีเรื่องของบทลงโทษนะครับซึ่งการขับเคลื่อนก็ระดับนึงที่ว่าอาจจะไม่ได้แบบเยอะแยะมากมายจดหมายของกระทรวง ICT มีส่งไปให้กับทุกๆหน่วยงานครับแต่ว่าบางหน่วยงานก็ไม่ได้ซีเรียสอย่างหน่วยงานที่บังคับนะครับก็จะมีหน่วยงานภาครัฐเต็มๆหมายถึงว่าระดับกระทรวงระดับกรมหรือว่ารัฐวิสาหกิจอย่างผมมีไปสอนเรื่องเว็บให้กับรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งซึ่งแต่ผมไม่ได้สอนคอร์สเว็บ accessibility ผมสอนเรื่องพัฒนาเว็บทั่วไปแต่ผมก็ถามเขาว่าเฮ้ยคุณได้เว็บได้เรื่องของจดหมายนี้ไหมก็มีนะครับแต่ว่าบางที่เขาอาจจะบอกว่า target ผมไม่ได้เป็นคนพิการนะครับผมก็ไม่ได้สนใจตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีมุมประมาณนี้อยู่นะครับกลับมาคำถามที่บอกว่าแล้วตอนนี้หน่วยงานภาครัฐขยับเขยื้อนกันมากน้อยแค่ไหนของเรามีคือหลังจากกฎกระทรวงได้ขึ้นมาเนี่ยผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าโอเคมีการ tracking มีให้น้องไปตรวจสอบเว็บไซต์ภาครัฐระดับนึงนะครับแต่ว่าก็ถ้าที่ผมทำเนี่ยก็จะโฟกัสแค่เว็บกระทรวงแต่ตรวจแบบเบสิกที่สุดเพราะว่ามันใช้พลังเยอะอันนี้ก็คือให้ตรวจแบบง่ายๆที่สุดว่ามันมีการขยับไหมซึ่งถ้าที่ตรวจสอบมาเนี่ยเว็บกระทรวงทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็คือมีดีขึ้นแต่ถามว่า 100% ไหมยังไม่มีหน่วยงานไหน 100% สักทีเดียวนะครับแต่ว่าดีขึ้นก็มีหลายกระทรวงนะครับแต่ว่าไม่ขยับเลยก็มีหลายกระทรวงเช่นกันแล้วภาคเอกชนเนี่ยมี awareness ด้านนี้กันบ้างไหมถ้าเราสัมผัสภาคเอกชนส่วนใหญ่นะครับที่เขาอยากทำเนี่ยอย่างบางบริษัทเขาอยากได้ในมุมเรื่อง CSR เขาจะได้ในเรื่อง CSR ก็จะมีที่มีให้จะไปคุยอยู่เนี่ยว่าเฮ้ยเขาอยากได้เรื่อง CSR อะไรเงี้ยก็มีบ้างแต่ว่าไม่ได้ถึงกับฉันต้องทำอะไรไม่ได้อารมณ์ขนาดไม่รู้นึกออกหรือเปล่านะแต่มีไหมตัวอย่างดีๆตัวอย่างไม่ดีไม่ว่าแต่มีใครไหมในบ้านเราที่แบบเว็บไหนบ้านเราที่ทำแล้วแบบเฮ้ยโอเคนะโอเคนะเข้าท่ามีไหมเดี๋ยวนะนึกทันไหมถ้าตอนนี้นะครับคือเท่าที่ผมเห็นนะครับอย่างบางกระทรวงที่ปรับเว็บไซต์ยกตัวอย่างนะครับอย่างกระทรวงที่ดีขึ้นเช่นกระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงแรงงานอันนี้คือมีปรับเว็บแล้วดูดีขึ้นอย่างการปรับปรางอย่างเงี้ยผมว่าก็ดูดีขึ้นนะครับก็จะมีบางหน่วยงานอย่างเงี้ยที่ปรับหรือว่าแต่มันก็จะมีอีกบางครั้งนะครับเช่นบางทีพัฒนาคงเป็นลักษณะพัฒนาไปแล้วมีระบบแล้วนะวันนึงที่ตรวจโอเคก็ถือว่าผมในความเห็นผมเนี่ยถือว่าโอเคแต่ว่าในการเมนเทนคือทำให้ access เนี่ยก็ยากแล้วแหละแต่ maintain เนี่ยมันยากกว่าหมายถึงว่าให้มันคงอยู่เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ปัญหามันก็ dynamic เป็นเรื่องของการcontributor ที่เขาต้องเอา content มาใส่ซึ่งถ้าเขา no idea copy จาก word มาแปะเต็มๆมันก็กลายเป็นไม่ access อยู่ดีเวลาพูดถึง web accessibility เนี่ยมันก็ไม่รู้มัน2 dimension หรือเปล่านะก็คือว่าทำให้คนที่ผู้ด้อยโอกาสหรือว่าผู้ตรงๆก็คือใช้คำว่าผู้พิการเนี่ยอาจจะเป็นคนตาบอดนะคนตาบอดเนี่ยสามารถใช้สกรีนรีเดอร์เข้ามาที่เว็บไซต์ของเราและสามารถใช้งานได้คนที่ตาบอดสีเอาลองมาหน่อยคือตาบอดสีคุณไม่บอดแต่คุณบอดสีอย่างนั้นก็อาจจะต้อง
อันนี้ยากในโอเคถ้าในมุมนะครับเดี๋ยวเพื่อให้เห็นภาพไม่งั้นมันคนตาดีหรือคนตาปกติที่ไม่ได้ยุ่งเหยิงของพิการเนี่ยจะนอยเดียมากโนไม่มีทางนอยเดียมากซึ่งคอนเซ็ปต์ของตัวเว็บ accessibility เนี่ยคือต้องลองจินตนาการนะครับถ้านึกภาพง่ายสุดนะครับอาจจะลองหลับตาเข้าเว็บไซต์ซึ่งถ้าสมมติว่าเฮ้ยเราหลับตาเข้าเว็บไซต์แน่นอนคือเมาส์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าอย่างคนตาบอดเขาไม่ใช่เมาส์อยู่แล้วเพราะว่ามันไม่รู้จะไปชี้ตรงไหนซึ่งถ้าวิธีในการใช้เขาจะใช้คีย์บอร์ดเป็นหลักนะครับซึ่งการคอนโทรลอะไรพวกนี้เขาคือเว็บ accessibility เป็นเว็บหน้าตาปกตินะครับนะเว็บอย่างทุกเว็บของ Maxbird เนี่ยก็เป็นเว็บ accessibility ซึ่งหน้าตาปกติแล้วผมคือถ้าอดีตการเนี่ยเขาจะแยกเว็บพี่หงเว็บคนตาพิการให้เข้าเว็บเนี่ย text ล้วนเลยไม่มีอย่างนั้นเด้อแต่คนพิการไม่แฮปปี้มากๆเพราะว่าแยกชนชั้นได้ยังไงซึ่งเขาบอกว่าโอเคมันควรจะต้องรวมซึ่งเทคโนโลยีมันทำได้คนเมนเทนก็เหนื่อยเหมือนกันคนเมนเทนเหนื่อยด้วยใช่แต่ว่าเดี๋ยวก็คือต้องควรจะต้องมารวมเมนเทนหนึ่งแล้วก็เฮ้ยมันเท่าเทียมกันเพียงแต่ว่าคุณต้องมีเครื่องคุณต้องทำให้ได้ตามมาตรฐานแค่นั้นแหละที่จริงนะครับดังนั้นถ้าคนพิการคนตาบอดครับโปรแกรมที่เขาจะใช้ก็คือ Skill Reader Skill Reader เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการอ่านหน้าจอว่าเฮ้ยมันมีคอนเทนต์อะไรแล้วก็สามารถได้ยินก็คือมีหูฟังหรือว่ามีลำโพงนะครับเขาสามารถมีช็อตคัทเยอะแยะมากมายเขาอยากจะเลื่อนไปตารางโน้ตตารางนี้ตารางนั้นหลายคนตาบอดนะครับอาจจะใช้อินเทอร์เน็ตเก่งกว่าเราด้วยซ้ำนะครับคือเขาสามารถที่จะนาวิเกตWeb Accessibility ด้านหนึ่งก็คือเรื่องของการนาวิเกตคอนเทนต์ได้ว่าเฮ้ยเราอยากจะไปตรงไหนคือถ้าหากว่าเว็บไซต์เราวางโครงสร้างอย่างมีสตรัคเจอร์นะครับเขาจะไปนู่นมานี่แบบคล่องแคล่วมากมายนะครับดังนั้นในการฟังเนี่ยถ้าคนตาบอดเนี่ยโอเคเล่นฟังสกิลลิเตอร์ช่วยนะครับถ้าคนสายตาไม่ดีเช่นผู้สูงอายุนะครับหรือว่าสายตาเรียนรังให้มองไม่ค่อยชัดนะครับฟีเจอร์ที่ควรจะต้องมีอย่างในตัว WCAG ก็มีระบุไว้นะครับเช่นเขาคุยกันเรื่องของ color contrast นะครับว่าสีพื้นหลังกับสีตัวอักษรต้องตัดกันอย่างน้อยเท่าไหร่นะครับซึ่งมันจะมีเกณฑ์อะไรครับว่าเกณฑ์มาตรฐานเกณฑ์ความสำเร็จของ WCAG เนี่ยเดี๋ยวจะได้ยินนะครับว่า A เดียวเนี่ยแปลว่าเฮ้ยพอจะใช้ได้นะครับ 2A โอเคใช้งานได้ดี 3A นี่คือสุดๆถ้าเปรียบเทียบเป็นบันไดเนี่ยก็A เดียวเนี่ยเหมือนบันไดลิงโอเคพอจะปีนไปชั้น2อ่ะพอจะปีนได้ 2A นี่ก็บันไดปกติ 3A นี่แนวบันไดเลื่อนอำนวยความสะดวกขนาดนั้นนะครับดังนั้นถ้าเป็นคนสายตาเลื่อนแรงก็ฟีเจอร์ที่น่าจะต้องมีเช่นกดเพื่อขยายฟอนต์ให้โตขึ้นหน่อยนะครับหรือว่าปรับคอนทราสต์ให้ชัดเจนขึ้นนะครับเช่นบางทีอาจจะเป็นพื้นหลังสีดำตัวอักษรสีเหลืองอันนี้แบบมองแบบถอยหลังอ่านยังอ่านได้ชิวๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่อาจจะใช้ในการควบคุมเรื่องคอนทราสต์ได้นะครับหรือว่าถ้าไปในความพิการประเภทอื่นเช่นคนพิการทางการได้ยินนะครับหรือว่าหูไม่ดีหรือว่าพิการทางการได้ยินแหละครับสิ่งที่เขาจะไม่เห็นโอเคเท็กซ์เขาอ่านได้นะครับแต่สิ่งที่เขาจะรับรู้ไม่ได้ก็คือพวกวิดีโอนะครับดังนั้นหรือว่าเป็นพวกเสียงนะครับซึ่งในมาตรฐานเขาจะมีการกำหนดไว้เช่นกันว่าถ้าสมมติว่าเป็นคอนเทนต์ประเภทเสียงสดจะต้องเป็นยังไงหรือว่าถ้าหากว่าเป็นการบันทึกไว้แล้วเป็นคอนเทนต์เป็นวิดีโอคุณจะต้องมีอย่างเขาเรียกว่า close caption หรือว่า CC ก็คือข้อความภาษาคาราโอเกะใต้วิดีโอนะครับซึ่งเทคโนโลยีมันก็ตามไปเรื่อยๆอยู่แล้วครับและอย่าง YouTube เนี่ยเราสามารถสร้าง close caption ได้ไม่ยากแล้วก็สามารถที่มีหลายภาษาด้วยแล้วถ้าเป็นคอนเทนต์ภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถ generate จากเสียงในวิดีโอเลยยังได้เลยนะครับดังนั้นก็อำนวยความสะดวกเข้ามาเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องอย่างว่าพอเราพูดก็เรื่องของคนพิการเนี่ยมันเลยทำให้เป็นนึกขึ้นไม่ว่าจะเป็นอะไรนะคือมันเป็นอุปสรรคของผู้ใช้งาน
แต่จริงๆมันแล้วมันมีผมไม่รู้ว่าเว็บ accessibility มันเกี่ยวเดี๋ยวนี้มันมีอีกอย่างคือการเข้าถึงเว็บไซต์โดยอุปกรณ์หลายๆอย่างเมื่อก่อนมันมีปัญหาว่าเว็บออกแบบมาหน้าจอประมาณอย่างนี้เข้าทางโน้ตบุ๊กอ้าวแต่พอมันเป็นอย่างนี้พอเป็นแท็บเล็ตเป็นโทรศัพท์มือถือเฮ้ยมันเข้าได้ไหมแต่ว่าอันนี้ผมมองว่ามันเป็นปัญหารองเมื่อปัจจุบันเว็บไซต์มันแก้โดยออโตเมติกตัวมันเองเยอะมากแล้วมันได้ละแต่ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ได้ตรงนี้ไม่ค่อยมีเซนเท่าไหร่คือไม่ว่าจะเป็นเอนจินของเว็บหรือแม้กระทั่งตัวเรนเดอร์เอนจินของตัวอุปกรณ์เองอ่ะบอกว่ามันแก้ปัญหาตรงนี้ไปโดยอัตโนมัติถ้าเราได้อัปเดตอยู่เรื่อยๆนะคือไม่ได้แบบปล่อยไว้นานมากเช่นแต่ก็จะมีบางเว็บที่แบบ HTML5 HTML4 อยู่ก็ยังมีอยู่แต่ถ้าสมมติได้ปรับเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆมันก็รองรับได้ง่ายขึ้นนะว่ายังไงนะครับรองรับได้ง่ายขึ้นอาจจะพูดอะไรต่อยังไงมั้ยเดี๋ยวนะครับถ้ายกตัวอย่างSkill Reader นะครับผมยกตัวอย่างอย่างถ้าโทรศัพท์อย่างเงี้ยอย่าง iPhone เนี่ยมีฟีเจอร์ Accessibility เต็มคือถ้าคนตาบอดส่วนหนึ่งนะครับก็จะชอบ iPhone เพราะว่ามันอ่านได้อันนี้ผมเซอร์ไพรส์มากเลยนะเพราะว่าครั้งแรกที่ผมนึกถึงเว็บ accessibility ที่เราหยิบ iPhone ขึ้นมาโอ้โหมันต้องเป็นอุปกรณ์ที่คนตาบอดไม่ชอบแต่เท่าที่ทราบก็คือโอ้เนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยถือว่าสุดยอดคือถามว่าน้องหมูที่วารสภาเคยพูดว่าไอเนี่ยมันใช้งานง่ายอีกอันนึงที่ตัวอย่างระดับโลกก็ Stevie Wonder เคยพูดกับคุณ Steve Jobsเพราะว่าก็คือคนตาบอดนะครับหลายท่านรุ่นปัจจุบันอาจจะไม่รู้จักเซวี่วันเดอร์นั่นก็เป็นนักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังท่านหนึ่งที่รุ่นเก่ากว่าผมอีกอ่ะค่อนข้างเยอะแล้วล่ะแกก็ใช้แกก็เหมือนกับว่าแกเข้าเน็ตได้เพราะมีอุปกรณ์ Apple มาใช้หรอกมันทำรองรับมันช่วยงานช่วยใช้งานได้เยอะซึ่งเซอร์ไพรส์มากเพราะมันเป็นทัชสกรีนล้วนๆคนตาบอดไม่น่าเชื่อว่าจะใช้อุปกรณ์อย่างนี้ได้แล้วก็โอ้โหหลายคนแบบโอ้โห Facebook Twitter อะไรเงี้ยก็เป็นปกติแล้วครับถ้าแอปพลิเคชันนั้นรองรับกับ accessibility นะครับเขาก็อารมณ์ก็คือเขาไม่มีอุปสรรคเขาใช้งานได้นะครับอย่างถ้ายกตัวอย่างนะครับถ้าใครเข้าไปในฟีเจอร์ของ accessibility เนี่ยก็จะมีอย่างพวกฟังเสียงยกตัวอย่างเช่นคือเสียงมันจะอารมณ์ประมาณนี้นะครับแล้วเขาจะมีวิธีในการแบบกดแบบไหนยังไงนะครับซึ่งก็จะเป็นไว้อ่านนะครับเขาจะมีเทคนิคการกด2นิ้ว3นิ้วลากขึ้นลากลงลากซ้ายลากขวาอะไรเงี้ยครับซึ่งจะอยู่ใน general accessibility ดังนั้นถ้าเว็บที่เป็น accessibility ก็อ่านคืออารมณ์คือใช้งานได้เข้าถึงสารสนเทศได้ครบถ้วนไปจิ้มที่รูปภาพก็อ่านได้นะรูปภาพอะไรโฟโต้ออฟก็คือ ALT พี่ผมเพราะถ้าสมมติว่าไม่ใส่กราฟิก1จบรูปอะไรทุกอย่างไม่รู้คืออะไรใช่ซึ่งถ้าคนตาบอดเขาเฮ้ยโอ้โหไม่ได้เขียนรองรับให้ฉันเข้าใจด้วยฉันก็อยากเข้าใจด้วยอารมณ์นี้นะครับดังนั้นถ้าในมุมนักพัฒนาก็อาจจะมีอย่างพวกวิธีการละกันนะครับก็อย่างเช่นรูปภาพก็ต้องมีข้อความทดแทนนะครับเช่น ALT นะครับเพื่อใส่เข้าไปให้กับรูปภาพของเราเพื่อที่จะสามารถสกิลลิด้วยอ่านได้นะครับอ่านได้หรือว่าอย่างพวกการวางโครงสร้างนะครับนะการวางโครงสร้างบางคนไม่เคยซีเรียสเรื่องใส่แท็ก H1 H2H3 บางคนอยากให้ไอ้ตัวเนี้ยใหญ่ๆก็ทําไซส์ใหญ่ๆก็จบนะครับแต่ว่าถ้าเราวางโครงสร้างเช่นเอกสารหน้านี้ต้องถามตัวเองก่อนว่าอะไรคือ H1 อะไรคือพระเอกของหน้านี้ถ้าเรารู้ละเฮ้ยหน้านี้คือหน้าเกี่ยวกับแผนที่การเดินทางไอ้แผนที่การเดินทางนี่แหละก็คือ H1 นะครับที่อยู่ติดต่ออาจจะเป็น H2 นะครับติดต่อเรา H3 อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับดังนั้นถ้าเราวางโครงสร้างได้ดีนาวิเกชันเนี่ยมันมากเลยเขาสามารถที่จะนาวิเกตปึ๊บไปที่หัวข้ออำนวยความสะดวกเขาขนาดนี้ถ้าคนตาดีคือมองว่าอ๋อหัวข้อหลักหัวข้อย่อยถ้าคนตาบอดกดปึ๊บไปได้เลยนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างเว็บไซต์ที่เขาจะมีปัญหาอย่างก็ยังเห็นอยู่นะครับอย่างเช่นใช้แท็กเทเบิลมาวางเลเยอร์ของเว็บไซต์ว่าเฮ้ยอยากจะวาง
แนวอย่างเงี้ยนะหน้าเว็บไซต์อันนี้เมนูอันนี้เป็นอีกเมนูข้างๆซึ่งวางเป็นเทเบิลซึ่งถามว่าทั้งหน้าเว็บเนี้ยมันใช้ตารางไหมถามตัวเองก่อนแท็กเทเบิลถ้าย้อนกลับไปหาคนที่เขาสร้างเนี่ยแท็กเทเบิลคือไว้สร้างตารางตารางแปลว่าไม่ได้ไว้วางเลย์เอาท์นะครับตารางแปลว่าฉันจะอยากจะทำเป็นตารางกิจกรรมตารางเรียนตารางข้อมูลนู่นนี่นั่นนั่นคือตารางไงนั่นคือตารางนะครับดังนั้นถ้าเราไปใช้สมัยก่อนผมย้อนไป10ปีที่แล้วเวลาสอนผมก็ใช้แท็กเทเบิลมาวางเลย์เอาท์เหมือนกันนะครับพี่ว่าทุกคนต้องเริ่มอย่างนั้นก็ดูง่ายโอเคใช้สไลด์ทำ Photoshop มามันก็เจนเป็นแท็กเทเบิลแต่เดี๋ยวนี้มันจะเก่งขึ้นละเพราะเทคโนโลยีมันไล่ตามกันไงเพราะฉะนั้นพี่ว่าหลายๆคนมันกลับไปที่เรื่องเบสิกเลยนะบางคนเขียนเว็บไซต์ยังเป็นลักษณะใช้เทเบิลเป็นตัววางไลเอาท์อยู่โดยที่ไม่ใช้ CSS นะใช่อันนี้จะทำให้เกิดปัญหากับผู้ที่ใช้สกรีนรีดน่าจะใช้สกรีนเรดยุ่งพอสมควรนะหรือผู้ที่ใช้ Flash เดี๋ยวนี้น้อยละเดี๋ยวนี้น้อยลงไปเยอะละแทบจะไปละไม่เห็นเลยนะ Flash ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าพอมาใช้แท็บเล็ตซึ่งแท็บเล็ตพอไม่รองรับ Flash หลายๆคนเลยหนีไม่รู้มันเกี่ยวหรือเปล่านะเกี่ยวแต่ Flash หายไปเยอะมากอย่างพวกสไลด์โชว์เดี๋ยวนี้ก็จะใช้เทคนิคอื่นใช่ไหมแต่ก่อนโอเคมีรูปภาพสไลด์โชว์แต่ก่อนแฟลชแต่เดี๋ยวนี้โอเคสตีฟจ็อบไม่ยอมลองรับ ก็เลยโปรเดเวลลอปเปอร์ก็ย้ายแล้วแต่ว่ามันช่วยเรื่อง accessibility ในแง่ว่าเยอะเลยนะรูปภาพใส่คำอธิบายได้ละนะครับแล้วก็สามารถคือมัน simple กว่าเดิมถ้าหากว่าเขาถึงรูปภาพเขาก็จะได้ยิน LLT นะนะครับหรือในมุมพวกเดี๋ยวนะปัญหาอย่างพวกการเข้าถึงหลายครั้งมันจะมีอย่างนี้ครับผมไม่แน่ใจเคยเจอเหตุการณ์นี้ไหมเช่นบางเว็บไซต์เราไม่สามารถที่จะกรอกข้อมูลได้นะครับไม่ต้องพูดถึงว่าคนตาบอดคนตาดีนะครับเช่นเทคโนโลยีอาจจะไม่รองรับหมายถึงว่าเขาจะต้องทำการเช่นผมใช้แท็บเล็ตกดปึ๊บไม่ได้นะครับหรือเคอร์เซอร์มันไปโฟกัสอีกที่หนึ่งที่มันไม่ควรจะไปหรือว่าช่องบางช่องมันกรอกไม่ได้อย่างนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์หนึ่งของเว็บแอคเซสซิบิลิตี้ว่ามันจะต้องเขาเรียกว่าใช้งานได้ครับนะ4หลักการของ WCAG นะครับ1ก็คือเรื่องของการperceivable นะครับรับรู้ได้นะครับมีวิดีโอต้องให้เขารับรู้มีรูปภาพต้องให้เขารับรู้นะครับมีเรื่องของข้อความสีต้องปรับกันเพียงพออะไรเงี้ยนะครับหลักการของ operatable นะครับใช้งานได้โอเคคีย์บอร์ดต้องเอาอยู่ทุกฟีเจอร์เช็คลองถ้าใครมีเว็บไซต์ลองเช็คดูครับว่าเราสามารถไปที่หน้าต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องใช้เมาส์หรือเปล่าถ้าไปไม่ได้ผมเคยเจอหลายแบบนั้นพี่ผมกดแท็บๆหรือว่าจะเลื่อนอีท่าไหนเนี่ยมันวนอยู่ด้านบนมันไม่สามารถลงมาด้านล่างได้ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้แล้วซึ่งถ้าคนตาบอดก็แปลว่าเขาจะวนอยู่แค่ด้านบนเขาอยากจะมาอ่านลิงก์เนี้ยเขามาไม่ได้เขาไม่สามารถอ่านคอนเทนต์ตรงนี้ได้มีเว็บกระทรวงด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเรื่อง operatable นะครับกับอีกอันนึงเรื่อง understandable หมายถึงว่าเขาจะต้องเข้าใจในแต่ละส่วนนะครับเช่นเว็บไซต์เรามีโครงสร้างของตัวเอกสารที่สามารถคาดเดาได้ป่ะนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยเข้ามาหน้าหนึ่งเมนูอยู่ด้านซ้ายเข้ามาหน้าหนึ่งเมนูกลับไปอยู่ด้านบนหรือว่าเปลี่ยนสีสันไปโดยที่เฮ้ยเขาคาดเดาไม่ได้อย่างเงี้ยก็อันนี้ก็ผิดหลักการแต่ถามว่ามันทำให้พัฒนาง่ายขึ้นไหมโอ้ง่ายขึ้นไม่ต้องทำหลักเยอะแยะมากมายนะครับวางโครงสร้างเอกสารดีๆก็ช่วยนะครับเรื่อง operatable นะครับแล้วก็หลักการของ robust หมายถึงว่าให้ compatibility กับการมาตรฐานของ W3C ครับซึ่งถ้าตรวจสอบเบื้องต้นก็คือหมายถึงว่าอาจจะเอาเว็บไปลอง validate เบื้องต้นอันนี้ง่ายๆเลย validate กับ W3C ดูง่ายๆว่าเปิดแท็กปิดแท็กหรือเปล่านะครับแอทริบิวต์ไหนควรจะต้องใส่บ้างนะครับตัวพิมพ์เล็กชื่อแท็กอะไรต่างๆอะไรเงี้ยครับว่าควรจะต้องเป็นรูปแบบไหนอันนี้ถ้าหลักการที่4อันนี้ก็ตรวจสอบไม่ได้ซับซ้อนมีอยู่ในวาลิเดตไม่ผ่านเลยหน้าเว็บช่างคุยมันไม่ทำไงมันเป็นขึ้นวอร์นิ่งแต่ว่ามันไปอยู่ในส่วนที่แบบมันเป็นโค้ดค
Google Analytics มันเป็นโค้ด YouTube มันเป็นโค้ดที่เราไม่ได้เขียนเองแล้วมันไปอยู่ในรูปแยกไงครับซึ่งถ้าบางประเด็นตรงนี้นะครับถามมันเวท2เรื่องนี่หรอคือถ้าสมมติจะแก้เนี่ยแก้ได้นะจะแก้ให้มัน validate ได้มันก็จะมีศาสตร์ของมันเพราะว่าโค้ดที่ YouTube ที่พี่หยง copy มามันก็ไม่ผ่านดูพื้นมันก็เผยให้เราแก้ได้แหละแต่ไม่ค่อยอยากยุ่งกับมันใช่แต่เชื่อว่าแก้ได้แก้ได้กับอันแต่ถ้าถามว่าถ้าอย่างพวกจุ๊บจิ๊กพวกนี้ถามว่าคนตาบอดเข้าได้ไหมที่เขาได้เนี่ยเขาเข้าได้ไม่ได้ถึงกับว่าเฮ้ยมันสักอุปสรรคอะไรแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อกี้ยกเพื่อพักเผื่อให้กินน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อกี้พูดถึงคอนทราสต์เนี่ยเคยเจอในเปิดตำราของฝรั่งก็อยู่เมื่อกี้คือมันเป็นเรื่องที่พื้นมากนะผมเคยเจอว่าอย่างป้ายของสนามบินเนี่ยเขายังบอกไว้เลยบอกว่ามันมีศาสตร์ของมันเลยนะว่าป้ายที่แบบบอกว่าไฟล์ไหนไปยังไงหรือห้องน้ำอยู่ที่ไหนเนี่ยแล้วเขาถ่ายรูปออกมาเนี่ยแล้วปรับให้มันไม่โฟกัสบอกว่าเพื่อที่ว่าขนาดคนไม่ใส่แว่นเนี่ยมันยังต้องรู้ให้ออกเลยนะว่าเอ๊ะเธอไม่นอนไปทางไหนห้องน้ำอยู่ไหนอู้ฝรั่งมันคิดลึกขนาดนี้เลยเหรอใช่เขาจะมีมุมนะที่ผมว่าเอาเหมือนตู้ ATM อะสมมติแบงค์ทุกแบงค์เลยครับที่ผมลองในภาพเดียวสีเขียวสีม่วงสีฟ้าอะไรก็แล้วแต่เอาไปตั้งกลางแดดมีบางแบงค์มองไม่เห็นว่าแบงค์อะไรเพราะว่าสีเขาคอนทราสต์ไม่ได้อย่างเงี้ยครับดังนั้นอันนี้คือในโลกแบบทั่วไปดังนั้นประโยชน์ของ accessibility ในมุมนี้บางทีเขาออกแบบโลโก้เขาอาจจะไม่ได้มองมุมนี้อย่างกรุงศรีนี่ปรับเดิมเหลืองขาวตอนนี้มาเป็นน้ำตาลหรือขาวอะไรแถวๆนี้ครับก็ส่วนหนึ่งก็คือ accessibility ไม่งั้นเอาไปตั้งกลางแดดมองไม่รู้เรื่องเลยไอ้นี่ตู้อะไรมองไม่เห็นแล้วนี่อันนี้คือก็เรื่อง contrast ส่วนหนึ่งนะไม่อันนี้พูดถึงปัญหาหลักๆมาเยอะพอได้เห็นภาพแล้วว่าปัญหาเป็นประมาณนี้ที่คนเจอมีผมไม่รู้มีตัวอย่างไม่มีสกรีนรีเดอร์ไหมหรือไม่มีถ้าตัวนี้แหละครับหรือมีอะไรที่เป็นสกรีนรีเดอร์ผมไม่รู้ผมไม่มีแอปอะไรลงเพื่อทำสกรีนรีเดอร์ว่าอ่านอารมณ์ในการอ่านเออคนตาบอดเขาจะใช้งานแล้วเราใช้มือถืออ่านได้เลยเหรอจริงใช้มือถืออ่านก็ได้นะครับยกตัวอย่างเริ่มต่อเลยครับอันนี้เราพูดถึงว่าอันนี้จะเป็นตัวอย่างของหน้าเว็บเว็บไทยด้วยกันเองนี่แหละเนาะแล้วก็เอาให้ง่ายๆก็ให้เปรียบเทียบตัวอย่างของที่ทำผิดหรือทำถูกหรือว่าตัวอย่างแล้วกันว่าสกรีนรีเดอร์มันทำงานยังไงอันนี้ถ้าเกิดคุณอันนี้มาที่เว็บไหนนะครับสมมติอันนี้เป็นเว็บของคสมกเวอร์ชันใหม่นะครับที่เพิ่งคลอดไปเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วนะครับสมมติผมคลิกที่โลโก้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหน้าหลัก heading level 1 visited link landmark ก็คือทุกส่วนเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนภาษา heading level 2คือ Anyways, สามารถที่จะเข้าได้ทุกส่วนนะครับสมมติผมครับคือทุกรูปภาพทุกข้อความทุกรูปภาพก็คือสามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับอันนี้เป็นสกรีนรีดเดอร์ของตัว iOS อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวนะครับเสียงผู้หญิงที่เป็นภาษาไทยนี่เป็นเสียงของใครก็บิวอินของ iOS ใช่ของ iOS แหละก็คือเขารองรับอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าผมอยากจะดูซึ่งถ้าสมมติจะเข้าแต่วิธีการใช้เนี่ยอันนี้คนตาบอดเขาจะคล่องแคล่วกับผมนะว่าโอเคแต่ละส่วนแต่คอนเซ็ปต์คือทุกๆอันสามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับนี่คือสามารถอ่านทุกส่วนได้นะครับครับหรือถ้าผมคลิกที่ช่องก็สามารถจะค้นหาเรื่องนี้นั่นได้นะครับคือก็มันก็จะบอกว่าโอเคเป็นเรื่องราวของส่วนประกอบอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือยกตัวอย่างว่าเว็บไซต์ที่สามารถที่จะอ่านได้เดี๋ยวนะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่มาฟังอย่างนี้แล้วผมก็เลยนึกออกแล้ว
คือมันมีอย่างสกรีนรีเดอร์มันอ่าน2อย่างการเดินรถที่7นายเขตการเดินรถที่7นายสุนทรคุ้มพื้นหัวหน้าปฏิบัติการเดินรถที่37จัดกิจกรรมโครงการน้องอุ่นใจแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมซื่อน้องอุ่นใจเดินทางปลอดภัยกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯอย่างประชาไทยเนี่ยมันเป็นเนื้อหาที่เจ้าของเว็บต้องใส่เข้าไปแต่ว่าตัวอย่างนี้คือฟังก์ชันของตัว iOS เนี่ยมันจะอ่านให้ฟังว่าตอนนี้คุณอยู่ที่บรรทัดไหนเพจติ้งไหนยังไงเพราะนั้นเวลาเราเขียนเนี่ยมันต้องรองรับทั้งคือเนื้อหาคุณก็ต้องภาษาพ่อภาษาแม่มันคงเขียนไม่ค่อยผิดแต่ฟิลเนี่ยคุณต้องเขียนให้ iOS มันอ่านแล้วมารองรับว่านี่มันจะเป็นลิงก์ไหนฟิลไหนอะไรนะใช่เรื่องของลำดับนะครับคือถ้าสมมติว่าเราทำการเซตนะครับเป็นตัวนึงเนี่ยก็คือถ้าอย่างจุดสำคัญก็คือว่าซีเควนซ์มันได้หรือเปล่าลำดับนะครับหลายเว็บเนี่ยบางทีหน้าตาโชว์แบบนี้พี่องแต่ว่าเวลาบางทีอ่านเขาฉากหลังของโค้ดเนี่ยอาจจะอ่านตรงนี้กระเด้งมาอ่านตรงนี้กระเด้งมาอ่านตรงนี้อะไรเงี้ยครับซีเควนซ์ไม่ได้ซึ่งก็มีนะครับโค้ดบางอันอะไรที่ควรจะต้องอ่านก่อนจริงก็คือก็ต้องอยู่ในลำดับที่มันใช่ไม่ใช่ว่าคนตาดีเห็นแล้วแฮปปี้คนเดียวอันนี้ก็ถือว่ายังไม่โอเคซึ่งอันนี้ประโยชน์อย่างเมื่อกี้ครับถ้าอย่าง iOS เนี่ยคือมันสามารถใช้แบบ2นิ้วแล้วก็ลากลงมาปุ๊บเราสามารถแบบอ่านแบบอัตโนมัติหัวยันท้ายได้เลยหลายๆครั้งก็คืออาจจะแบบเปิดฟังคล้ายๆเหมือนให้มันอ่านให้มันฟังให้อ่านให้เราฟังทั้งหน้าเว็บยังได้เลยอันนี้ก็อำนวยความสะดวกนะครับอันนี้ก็ตัวอย่างของเว็บที่อันนี้ก็พูดตรงๆก็คืออันนี้ทางนายสเปิร์ตมีส่วนเกี่ยวข้องก็เลยยกตัวอย่างที่แบบว่าไม่มีส่วนได้ส่วนไอ้เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วไอ้เอาให้ดูมันควรจะเป็นยังไงที่มันดีไงที่มันดีเหรอครับไม่คืออันนี้ไงก็คืออันนี้ก็คืออันนี้ไม่ได้มันดีแล้วครับผมครับต่อไปก็ไอ้จะไปช่างคุยก็ได้หรือจะพูดอะไรก็โอเคหรือบางเว็บถัดไปได้ไหมพี่ของแบบนี้ได้นะยกตัวอย่างครับอย่างเว็บนี้เมื่อกี้ที่ลองคลิกดูข้อความอันนี้คนตาดีแฮปปี้นะครับแต่ถ้าคนตาบอดเวลาสมมติว่าเขาอ่านเดี๋ยวผมเปิดฟีเจอร์หน่อย Safari menu link image landscape โอเค landscape button to the right logo image อย่างถ้าสมมติว่าเวลาคือถ้าลำดับของซีเควนซ์ในการที่จะเข้ามาอ่านยกตัวอย่างในเว็บหน้านี้ครับอย่างรูปภาพเนี้ยเขาไม่ใส่ ALTดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับแทนที่เขามันจะอ่านชื่อองค์กรชื่อแบรนด์ของเขาแต่หรือว่าชื่อ product เขาตอนนี้ logo image logo image จบไม่รู้ว่า logo อะไร image อะไรอันนี้คือตัวอย่างง่ายๆว่าเขาไม่รู้ละอันนี้แปลว่าสูญเสียสารสนเทศซึ่งถือว่าไม่โอเคนะครับหรือไปที่ช่างคุยก็ได้ครับเอาเลยว่าเอาคนทำเว็บนี้เองก็มีปัญหาเหมือนกันหรือยกตัวอย่างอันนึงนะครับอย่างเมื่อกี้โอเคเปิดหน้าเว็บไซต์นี้มาโอเคช่างคุยโลโก้ image โอเคใช้ได้เลยนะครับส่วนต่อมาสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นเคสหนึ่งซึ่งถ้าใครจะลองดูก็ได้นะครับยกตัวอย่างผมมาคลิกที่บางส่วนอย่างประโยคนี้ครับมันสกิลลิเดอร์อ่านว่า unpronounceable คือไม่สามารถสะกดให้ฟังได้ซึ่งทั้งที่เมื่อกี้เนี่ยสกิลลิเดอร์เดียวกันเนี่ยอ่านคอนเทนต์ที่เป็นภาษาไทยของหน้าเว็บกสมกเนี่ยออกอ่านภาษาไทยเนี่ยออกครับแต่พอมาอันนี้เป็นฟิลเท็กซ์ธรรมดาเหมือนกัน top left corner thumbnail web คือทำไมถึงเป็นอย่างนั้น unpronounceable หมดเลย unpronounceable อ่านไม่ได้ละทั้งที่เป็นภาษาไทยที่สะกดถูกใช่แต่ถ้าไทยโอเคถ้าประเด็นของพี่โอ๋งถ้าเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้ส่งผลอะไรนะคือตอนนี้ในเว็บของพี่โอ๋งเนี่ยจะอ่านได้แค่ Facebook fan page heading level 2 heading level 2 มันบอกว่าโอเคพี่โอ๋งวางโครงสร้างไว้เป็นใช้แท็ก H2 นะครับแต่ว่าภาษาไทยอ่านไม่ได้ซึ่งเมื่อกี้ก็เลยขอพี่โอ๋งดู view source ดูนะครับซึ่งปัญหาก็คือการระบุแรงattribute แรงว่าของพี่หงระบุเป็นแรงเท่ากับ en ซึ่งหมายถึงว่าเว็บนี้เป็นคอนเทนต์ที่เป็นภาษาอังกฤษซึ่งที่ยิงการแก้ก็ง่ายๆเลยแต่ทำให้พี่หงสูญเสียคนเข้าเว็บไปหลายคนใช่ไหมครับถ้าคนตาบอดโอเคอาจจะเข้า unpronounceable อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะอันนี้ยกตัวอย่างนะครับแต่แก้ไม่ยากโอเคครับกลับมาคุยกันต่อเมื่อกี้ผมคิดว่ามันใช้เวลากันพอสมควรแล้วไม่อยากให้ยาวมากคืออะไรนะเกรงใจอย่างเงี้ยตอนแรกให้เห็นว่าปัญหาคืออะไร
แล้วก็ให้เห็นตัวอย่างว่าของที่เขามันทำถูกเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ให้เห็นว่าปัญหาของทำผิดมันเป็นยังไงไปยกช่างคุยแหละง่ายๆว่าเฮ้ยแล้วผมจะต้องแก้ไว้ไหมว่าเนี่ยเดี๋ยวคนมาดูแล้วมันไม่เหมือนกับตอนที่ออกเทปแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวก็คือว่าถ้างั้นจะทำให้ถูกทำยังไงแล้วก็มีรีซอร์สที่ไหนบนอินเทอร์เน็ตที่คนที่สนใจสามารถที่จะไปหาต่อได้บ้างหรืออ๋อหรือจะไปติดต่อนายเอ็กซ์เพิร์ทก็เรื่องนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะแก้ด้วยตัวเองก่อนว่าจะทำอะไรยังไง okay. ทำไม่ถูกทำไงถ้าสมมติว่าไกด์เริ่มต้นนะครับก็วิธีการตรวจสอบเว็บ accessibility เนี่ยที่มันมีหลายระดับหมายถึงว่าอาจจะตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือก็ได้นะครับอย่างเครื่องมือถ้าง่ายๆนะครับอาจจะเว็บไซต์ชื่อว่า validate นะครับ validator.w34.org นะครับ อันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในการ validate เว็บในหลักการเรื่องของความถูกต้องของการ markupนะครับซึ่งอันนี้เบสิกสุดว่าต้องผ่านถ้าเว็บไซต์ไหนผ่านเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวซึ่งถ้าไม่ผ่านมันก็จะบอกครับว่าเหตุผลว่าอะไรไม่ใส่ ALT ไม่ได้ใส่อันนี้มันก็จะบอกนะครับว่าวิธีการแก้นะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ได้แบบเขียนโปรแกรมหรือว่าเป็น developer เป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยอาจจะหนักอยู่เหมือนกันนะครับแต่จะเห็นสาเหตุว่าปัญหาคือจุดไหนอันนี้คือการตรวจสอบง่ายๆโดยใช้เครื่องมือนะครับคราวนี้ถ้าตรวจสอบอีกระดับหนึ่งก็คือการตรวจสอบด้วย accessibility นะครับเรื่อง web accessibility tools นะครับเว็บไซต์ที่อยากให้ตรวจสอบก็เอาเว็บต่างประเทศก่อนนะครับเว็บต่างประเทศเว็บแรกที่ตรวจแบบง่ายๆเลยนะครับชื่อว่าweb w-a-v-e web นะครับ .web-a-i-m นะครับ web-a-i-m.org นะครับเว็บก็เป็น web accessibility validator เครื่องมือหนึ่งนะครับที่ของเว็บเอมซึ่งเป็นเว็บที่คอนเซ็ปต์ก็คือเป็น web accessibility หมายก็คือหัวใจของเขาคือคุณต้องพัฒนาด้วย accessibility อยู่ในใจตลอดเวลาซึ่งเว็บนี้จะเป็นกราฟิกทูลเข้าใจง่ายๆนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบคือไว้ตรวจสอบระดับนึงซึ่งถ้ามี error เนี่ยมันจะชี้ได้ครับว่าประเด็นคือtext box นี้ประเด็นคือรูปภาพนี้ประเด็นคือตรงไหนมันจะชี้ให้ด้วยอันนี้น่าจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับกับอีกเว็บนึงขออนุญาตแนะนำเป็นของไทยก็คืออย่างของ thaiwebaccessibility.com นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เราได้ทุนจากสำนักงานนวัตกรรมนะครับที่ของ NIA นะครับว่าเป็นเครื่องมือในการ validate เว็บไซต์นะครับภาคภาษาไทยนะครับก็ลองเข้าไปตรวจสอบดูนะครับก็จะแจ้งผลเช่นกันนะครับดังนั้นก็เครื่องมือในการตรวจสอบต้องบอกก่อนนะครับว่าเครื่องมือในการตรวจสอบเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งผมมองว่าไม่ถึง 50% อาจจะประมาณสัก 40% นะครับอย่างวันก่อนมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ accessibility ซึ่งมีโอกาสได้คุยกับMicrosoft ด้วยเหมือนกัน Microsoft คนที่เขาทำเรื่อง accessibility ซึ่งเขาบอกว่าคือวันก่อนผมมีไป validate แต่ผมแบบมีเวลาจำกัดมากผมก็ตรวจสอบด้วยเครื่องมือว่าประเด็นตัวอย่างเนี้ยโอเคช่อง search ก็มีปัญหาอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่า Microsoft เขาก็บอกว่าเฮ้ยประเด็นเนี้ยโอเคเขาไม่ได้ทำตามไกด์ไลน์แต่ access เหมือนกันนะครับดังนั้นบางเครื่องมือเนี่ยอาจจะมีการตรวจสอบท้ายที่สุดเนี่ยก็คือควรจะต้องมีการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญหรือว่าผู้ใช้เลยนะครับก็หมายถึงว่าอาจจะใช้คนตาบอดถ้าสมมติว่าหน่วยงานองค์กรของท่านนะครับต้องการจะทำเว็บให้คนพิการเข้าถึงนะครับเช่นอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้พิการโดยตรงหรือว่ากลุ่มคนของท่านเฮ้ยมีผู้สูงอายุมีใครก็ตามหรือว่าอาจจะเป็นเรื่อง CSR ก็แล้วแต่นะครับก็ดังนั้นอาจจะต้องตรวจสอบโดยใช้คนเข้าไปตรวจด้วยนะครับซึ่งอันนั้นก็จะทำให้การตรวจสอบนั้นใกล้เคียงมากขึ้นนะครับก็จะเป็นการตรวจสอบว่าเข้าถึงได้ใช้ประโยชน์ได้หรือเปล่านะครับอันนี้คือในมุมของการตรวจสอบดังนั้นย้ำอีกครั้งนะครับการตรวจสอบด้วยเครื่องมือเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับคอนเซ็ปต์ก็คือไม่ถึงครึ่งประมาณครึ่งหนึ่งนะครับประมาณ 40-50% ดังนั้นการตรวจสอบที่ถูกต้องมีคนเข้าไปจับด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคนที่ทำเว็บไซต์แล้วก็ใช้ CMS สำเร็จรูปอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น Open Source คืออย่าง Drupal Joomla WordPress
หรือคนที่ใช้ CMS ผมไม่แน่ใจว่ามันที่มันซื้อขายกันทั่วไปเนี่ยน่าจะเป็นข่าวดีว่าจริงๆคุณมาคุณมี tools พร้อมอยู่แล้วที่เหลือมันเป็นเรื่องของคอนเทนต์หนึ่งคือมี tools แต่ถ้าสมมติว่า tools ของต่างประเทศนี่ผมมันอาจจะเป็นเหมือนเคสช่างคุยนะอ๋อใช่อันนี้คือแปลว่าอาจจะต้องมีการ modify อาจจะต้องมีการ mold ด้วยดังนั้นคือต้องมี knowledge ระดับหนึ่งแต่ถามว่าเยอะไหมถ้าหากว่าวิธีการเบื้องต้นนะครับในการที่จะเลือกเอาเว็บถ้าอย่างดูข้อเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นการ implement ในส่วนของตัวธีมนะครับว่าหรือถ้าในจุลาอาจจะเป็นเรื่องของเทมเพลตก็คือการเลือกเทมเพลตที่ได้มาตรฐานนะครับซึ่งอาจจะไปลองดูในสเปคก็ได้ว่าโอเครองรับเรื่องของ WCAG 2.0 แค่ไหนยังไงนะครับซึ่งอันนี้ก็คือช่วยได้อย่างคนตาบอดเขาก็จะบอกผมว่าเดี๋ยวนี้เว็บดีขึ้นแต่ถามว่า 100% ไหมอันนี้เขาก็ยังคอมเมนต์อยู่ว่าโอเคอาจจะยังไม่ได้ 100% แต่ถามว่าภาพรวมดีขึ้นไหมดีขึ้นนะครับมีคอนเทนต์อะไรที่เขาสามารถเข้าไปฟังเข้าไปอ่านได้มากขึ้นแทนที่แต่ก่อนก็อาจจะต้องเข้าไปดูในฟีดRSS อะไรอย่างเดียวนะครับก็ง่ายขึ้นส่วนเว็บรุ่นเก่าๆซึ่งผมว่ามันหายไปเยอะก็คือเว็บที่มันเป็น Flash เกือบทั้งเว็บเลยนะ Flash HTML 4คุณแทบไม่ต้องทำใหม่ถ้านะแนะนำครับเหมือนคอนเซปต์ซ่อมบ้านกับสร้างบ้านใหม่วันนี้ซ่อมบ้านใช้พลังแล้วก็ต้นทุนเท่าๆกับสร้างบ้านใหม่เป็นความน่าจะเป็นที่คุณจะต้องทำใหม่สูงมากแต่ว่าอย่างที่ว่าอย่างแรก validate ดูก่อนเอาใช้ tools ในการทำ validate หรือว่าถ้าเกิดหาองค์กรหรือหาคนมาช่วยทำได้ก็ลองดูแต่มันก็จะมีประเด็นเหมือนกันว่ามันจำเป็นต้องเป็นทุกเว็บไหมถ้าเกิดเจ้าของเว็บบอกว่าผมเป็นเว็บที่ไม่ดีให้คนตาบอดใช้อ่ะคือมีความมั่นใจว่าเว็บผมไม่ใช่แน่เนี่ยถ้าประโยชน์อีกด้านนึงนะครับถ้าใครที่บอกว่าเว็บฉันต้อง accessibility หรือเปล่าส่วนหนึ่งในการ accessibility ไม่ว่าจะคนเข้าได้ส่วนหนึ่งที่ต้องมองนะครับก็คือ Google ก็จะเข้าเว็บไซต์แล้วก็เข้าใจโครงสร้างของเว็บไซต์ของคุณได้ดีด้วยเช่นกันอ๋อจริงนะจริงเขาเป็นบอทมันก็จะส่งผลกับเรื่องของการค้นหาการ search เว็บไซต์คุณก็จะดีขึ้นนะครับnatural search ก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็การที่ search เจอแล้วมันตรงตามคอนเทนต์ที่คุณมีจริงๆนะครับ result ที่ return กลับไปให้กับผู้ที่ search เนี่ยก็จะได้ผลลัพธ์หรือว่า search result ที่ดีขึ้นนะครับดังนั้นในมุมนี้ผมว่าหลายๆคนก็คงน่าจะสนใจละว่าเฮ้ยเว็บชั้น Google เข้าได้หรือเปล่านะครับค้นหาเจอไหมอะไรเงี้ยถูกต้องนะครับอ่ะหมดแล้วมีอะไรในนั้นที่โน้ตไว้แล้วอยากจะพูดแต่ผมไม่ได้ครอบไม่ได้ถามนะครับก็ถ้าผมมองก็คือด้านนึงคือผมก็อยากให้เขาเรียกว่าอะไรโลกไซเบอร์นะครับมันดูไม่มีอุปสรรคนะครับส่วนนึงก็คือคนที่ทำด้านนี้ผมว่าคงไม่ได้เยอะหรอกนะครับที่จริงจังในแง่ของแบบจอบในเรื่องของ accessibility คือมีหลายๆหน่วยงานนะครับก็ขอพูดถึงอย่างเช่นสมาคมตาคนตาบอดนะครับอันนี้ก็ผลักดันนะครับกระทรวง ICT นะครับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งผลักดันแต่ผมเข้าใจว่าอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณอะไรก็ดีซึ่งถ้าสมมติว่ามีงบประมาณมาผลักดันเนี่ยเช่นอย่างตอนนี้สมาคมคนตาบอดก็พยายามผลักดันในเรื่องของสร้างกลุ่มเพื่อมาตรวจสอบซึ่งแน่นอนว่าทุกกิจกรรมเนี่ยมันมีคอสเกิดขึ้นแหละซึ่งผมว่าถ้าสมมติมีหน่วยงานที่มาอาจจะภาครัฐนะครับมาสนับสนุนตรงนี้มากขึ้นก็จะช่วยมอนิเตอร์แล้วก็ช่วยขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ภาพรวมถ้าในภูมิภาคนะครับถ้าผมเปรียบเทียบกับในละแวกเนี่ยก็คือไทยก็ไม่ได้ขี้เหร่นะพี่ก็คือสิงคโปร์อะไรเงี้ยเขาก็ผมว่าโนว์ฮาวเขาก็ใกล้ๆกับเรานะครับแต่ว่าเกิดมันต้องมีกิจกรรมมันต้องมีเรื่องของประโยชน์มากขึ้นนะครับมีกฎหมายละดีละแต่ว่าถ้าสมมติว่ากฎหมายเนี่ยมันเอาไปทำเป็นรูปธรรมมากขึ้นเช่นอาจจะมีเบเนฟิตให้กับเขามีสิทธิประโยชน์เช่นอาจจะภาษีหรือว่าอะไรเงี้ยครับภาคเอกชนโอ้โหจะมากระโดดมาทันที ทันควันแล้วก็คุณจะได้คอนเทนต์ที่เป็น accessible website เนี่ยจำนวนมหาศาลมากขึ้นนะครับก็ฝากมุมตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆหน่วยงานที่ทำงานในด้านนี้นะครับ
ก็สำหรับคนทำเว็บไซต์นะครับก็หนึ่งจากเดิมทีก็เรื่องภาษาคุณต้องการที่จะทำไทยหรือเปล่าอังกฤษด้วยหรือเปล่าสองรองรับอุปกรณ์ได้หลายประเภทหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือตอนที่สามมันก็เป็นเรื่องของเว็บ accessibility ละมันก็มีอีกมุมมองหนึ่งเหมือนกันว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่มันมีอีกเรื่องนึงแล้วนะเฮ้ยเราอาจจะไม่ได้มีคอนเซิร์นกับเรื่องนี้มาก่อนเราอาจจะไม่ได้คิดมาก่อนแต่ว่าอันนี้ก็ผมว่ามันก็ไม่ใช่เฉพาะผู้พิการหรอกคือมันก็มีประเด็นของบอทมีประเด็นของ Google มีประเด็น Search Engine และอย่างที่ว่าเป็นอินเทอร์เน็ตมันเป็นตลาดโลกถ้าคุณทำให้คนทั้งโลกมันเข้าถึงเนื้อหาคุณได้มากขึ้นมันน่าจะเป็นเรื่องดีอ่ะนะ มันน่าจะเป็นเรื่องดีก็น่าจะทำกันใช่ก็ผู้พิการเขาบอกว่ามีประมาณ 10% นะพี่อมนะครับของทั่วโลกเลยนะของไทยก็เช่นกันอย่างเสริมเรื่องของจำนวนคนพิการนะครับคือมันเยอะในระดับที่ว่าถ้าของไทยเนี่ย64ล้านล้านคนมีคนพิการ15ล้านคนอุ้ยเยอะนะครับเยอะนะพิการเขาอาจจะไม่ได้ออกโรงบ้านมาให้เราเห็นหรือว่าเขาจะพิการบางส่วนในนี้รวมๆนะครับก็เป็นหัวข้อที่ผมหาคนคุยได้ยากมากดีใจมากที่เจอดีใจเช่นกันก็แค่เกิดจะติดต่อคุณเดี๋ยวผมจะทำเป็นข้างล่างไว้ให้คุณเวชคุณชลัยเวชก็ไปที่มาเอ็กซ์เพรสนะครับจริงๆผมมองว่ามันอันนั้นคือ extreme case คือเรื่องของพิการนะฮะแต่ว่าไอ้ที่ก่อนหน้านั้นตอนแรกที่เป็นเรื่องของการว่าการใช้ tool ของ office ให้มันให้เป็นเนี่ยผมว่ามันก็สำคัญนะ คุณอาจจะไม่อยากไปสอนเทรนนิ่งก็ได้แต่ผมว่ามันมีฟีเจอร์อะไรตั้งเยอะตั้งแยะใน tool ของ Microsoft Office ที่แบบไม่มันทำได้มากกว่านี้ถึงเยอะเลยนะแล้วมันประหยัดเวลาเยอะมากเยอะมากเยอะมากจริงๆผมเหนื่อยมากเวลาที่ต้องมาแก้อุปเอกสารด็อกิเมนต์ของหลายๆคนอย่างเงี้ยก็ลองไปดูนะครับแต่ว่าตัวเว็บไซต์ใน Expert เองคือจะเป็นเรื่องของเว็บเทรนนิ่งเองมีทั้งถ้าเว็บเทรนนิ่งก็ใน experttraining.com แต่ถ้าของเว็บ accessibility ก็เป็นเว็บชื่อว่า thaiwebaccessibility.com ครับแยกกันในนี้มีในน้ำบัตรที่มี QR code ด้วยนะเดี๋ยวก่อนอื่นก็เป็นเรื่องของส่วนตัวละหลายๆคนอาจจะบอกลืมไปว่าลำโพงนี่คืออะไรครับนี่คือสปอนเซอร์ของเรานะครับผมต้องมาวางไว้ไม่งั้นผมจะลืมพูด Aerosign นะครับเป็น Air Purifier หรือเครื่องใช้คำว่า Air Purifier นี่เครื่องอะไรเนาะฟอกอากาศคือฟอกอากาศนะครับของ Aerosign นะครับอันนี้ถ้าไปที่facebook.com/aerosignthai ผมจำจำผิดแล้วถ้าผมจำผิดดูข้างล่างก็แล้วกันผมคิดนะว่ายังไงเบนยดาพี่นะนะครับเป็นเครื่องฟอกอากาศที่ใช้เทคโนโลยีที่ไปจดลิขสิทธิ์มานะครับจากของ NASA ที่เขาใช้ในเครื่องบินอวกาศเลยนะครับก็เอามาทำคือวางแล้วมันดูมีสง่าราศีนะครับดูแล้วมันไม่ใช่แค่เป็นเครื่องฟอกอากาศดูแล้วเป็นลำโพงไฮเทคยังไงก็ไม่รู้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ให้สปอนเซอร์เรามางานหนึ่งก็เว็บไซต์ช่างคุยเองมี Facebook Fanpage นะครับ facebook.com/ช่างคุย podcast นะครับไปทักทายกันในนั้นได้ก็ช่วงนี้หลังจากที่หยุดทำช่างคุยรายวันไปผมอาจจะมี activity ทางด้านช่างคุยมากขึ้นหน่อยจากเดิมปีนี้ผมว่าผมมีช่างคุยไม่ถึง5ตอนน้อยมากเมื่อก่อนพยายามจะมีอาทิตย์ละครั้งหนึ่งน้อยมากก็พยายามจะกลับมาทำใหม่เป็นวิดีโอใช้เวลานานหน่อยแต่อย่างนี้แหละถ้าไม่ใช่รายการวิดีโอผมว่าผมทำตอนนี้ได้ไม่สนุกเท่าที่ควรแต่เป็นวิดีโอแล้วมันชมภาพมันง่ายขึ้นนะครับขอบคุณคุณเวชมากที่มาในรายการวันนี้นะครับจะสละเวลาเย็นวันศุกร์นี่มันจะเกือบทุ่มของวันเสาร์นะครับก็ปกติทำงานจันทร์ถึงศุกร์แล้วเสาร์อาทิตย์เราก็เทรนด้วยหรือเปล่าส่วนแล้วแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยแต่จะมีบ้างเพราะส่วนใหญ่พอเทรนออฟฟิศก็จะเป็นจันทร์ถึงศุกร์อยู่แล้วนะโอเคก็ตามนี้นะครับรายละเอียดผมใส่ไว้ข้างล่างหมดละนะครับขอบคุณคุณเวชมากแล้วก็เดี๋ยวเราลาไปพร้อมกันโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดี